เราสามารถเห็นทุกสิ่งได้ขอเพียงมันอยู่ในขอบเขตสายตาของเราคุณเชื่อคำกล่าวข้างต้นไหมครับหากคุณเชื่อแบบนั้นบางทีเนื้อหาใน Invisible Gorilla อาจเปลี่ยนความคิดของคุณได้นะครับก่อนอื่นผมอยากให้คุณลองเข้าไปดูคลิปสั้นๆนะครับใน YouTube และพิมพ์คำว่า Selective Attention Test นะครับซึ่งเป็นการทดสอบสั้นๆโดยให้เรานับว่าผู้เล่นที่สวมเสื้อสีขาวนะครับส่งลูกบาสกี่ครั้งนะครับโดยไม่ต้องสนใจการส่งลูกของผู้เล่นที่สวมเสื้อสีดำหากคุณยังไม่เคยดูคลิปนี้ลองหยุดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปทำภารกิจนี้ดูก่อนใช้เวลาไม่นานนะครับแต่สำหรับคนที่เคยทำภารกิจนี้แล้วก็ไปต่อกันได้เลยครับคำถามตอนสุดท้ายคือคุณนับการส่งลูกได้ทั้งหมดกี่ครั้งจริงๆจำนวนการส่งไม่ใช่เรื่องสำคัญและไม่ใช่หัวข้อทดสอบในเรื่องนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่คำถามที่น่าสนใจคือคุณมองเห็นกอริลลาในคลิปนี้ไหมครับจากผลการทดลองเนี่ยพบว่าคนประมาณครึ่งหนึ่งนะครับมองไม่เห็นกอริลลาในคลิปนี้เลยอะไรทำให้เราไม่เห็นกอริลลามีศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวซึ่งเรียกว่าการมองไม่เห็นเพราะไม่สนใจหรือ inattention blindness ซึ่งเป็นภาวะการบกพร่องนะครับเป็นความบกพร่องอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการรับรู้เนื่องจากไม่สนใจวัตถุที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายที่เราต้องการจะเห็นหนังสือ Invisible Gorilla นะครับได้อธิบายเรื่องนี้ไว้หนังสือเล่มนี้แต่งโดยคริสโตเฟอร์ชาบลิสนะครับแล้วก็แดเนียลไซมอนนะครับทั้งสองคนเนี่ยจบปริญญาสาขาจิตวิทยาทั้งคู่นะครับหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงความเชื่อและความเข้าใจผิดของศักยภาพทางสมองและการตัดสินใจของเราโดยแบ่งเป็น6ตอนหรือ6บทนะครับที่สำคัญซึ่งอธิบายไว้นะครับพร้อมกับมีตัวอย่างที่น่าสนใจมากนะครับในตัวอย่างเนี่ยอธิบายรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งเจาะลึกในหลายๆประเด็นก็น่าอ่านนะครับทำให้เข้าใจง่ายในส่วนของเนื้อหาที่ผู้แต่งต้องการอธิบายได้เป็นอย่างดีมาเริ่มเรื่องที่1กันก่อนเราเชื่อว่าสัญชาตญาณของเราจดจ่อกับสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้มากกว่าความเป็นจริงซึ่งในความเป็นจริงแล้วสัญชาตญาณหรือสัมผัสของเราไม่ได้ดีหรือมีความสามารถขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นคำที่อธิบายบทที่1ก่อนดังตัวอย่างนะครับภาวะการมองไม่เห็นเพราะไม่สนใจ inattention blindness นะครับในกรณีอุบัติเหตุของรถยนต์กับรถจักรยานยนต์ซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยในหลายๆประเทศนะครับเช่นกรณีที่คนขับรถยนต์เลี้ยวตัดหน้ารถจักรยานยนต์ลักษณะที่เกิดขึ้นในบางกรณีเกี่ยวกับความสนใจของผู้ขับรถยนต์โดยตรงนะครับนั่นคือผู้ขับรถยนต์เนี่ยมองไม่เห็นจักรยานยนต์เพราะพวกเขาไม่ได้มองหามันนะครับเนื่องจากบนท้องถนนเนี่ยส่วนใหญ่สิ่งที่ผู้ขับรถยนต์เนี่ยเราจะพบนะครับแล้วก็จะขวางทางเราเป็นส่วนใหญ่คือรถยนต์ไม่ใช่จักรยานยนต์นะครับเมื่อจักรยานยนต์โผล่มาในเส้นทางการขับขี่ของรถยนต์ก็จะเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายผู้ขับขี่รถยนต์มักไม่เห็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดเช่นเดียวกับเรื่องกอริลลาลักษณะดังกล่าวคือการมองแต่ไม่เห็นเพราะไม่ได้สนใจสิ่งที่จะมองหาหรือคาดคิดไว้ผู้คนมีแนวโน้มที่จะสังเกตเห็นจักรยานยนต์มากขึ้นนะครับหากพวกเขามองหาหรือคาดว่าจะได้เห็นมันและมีการทดลองซึ่งพิสูจน์ได้ว่าแม้จะทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์แต่งตัวที่มีสีสะดุดตาซึ่งจริงๆแล้วต้องการให้คนขับรถยนต์ได้มองเห็นนะครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอีกตัวอย่างหนึ่งที่สามารถพิสูจน์เรื่องความสนใจและความคาดหมายได้โดยมีการตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์กับคนเดินเท้าหรือขี่คนขี่จักรยานตามเมืองต่างๆในหลายๆประเทศในยุโรปนะครับโดยรวบรวมข้อมูลจำนวนคนขี่รถจักรยานและคนเดินเท้าที่เกิดอุบัติเหตุต่อระยะทาง1ล้านกิโลในปี2000พบว่าการเดินเท้าและขี่จักรยานจะมีอันตรายน้อยที่สุดในเมืองที่มีคนเดินเท้าและขี่จักรยานมากที่สุดซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยมีอันตรายมากที่สุดนะครับในกรณีที่มีคนเดินเท้าและคนขี่จักรยานในเมืองที่น้อยที่สุดทำไมนะครับเมืองที่มีคนเดินเท้าและคนขี่จักรยานมากจึงเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะคนขับคุ้นเคยนะครับกับการมองเห็นคนเดินเท้าและคนขี่จักรยานมากกว่าและเป็นอะไรที่คาดการในการขับรถนะครับว่าอย่างไรซะถ้าขับรถยนต์ไปเนี่ยก็จะมองเห็นในเรื่องของคนเดินเท้ากับคนขี่จักรยานนะครับในขณะที่ว่าเมืองที่มีคนขี่จักรยานและคนเดินเท้าน้อยเนี่ยคนขับรถยนต์เนี่ยจะไม่ค่อยได้คาดคิดเรื่องนี้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือการคุยโทรศัพท์ขณะขับรถโดยความเชื่อเดิมเนี่ยคือการที่เราใช้หูฟังแฮนด์ฟรีขณะขับรถสามารถทำได้นะครับและไม่ได้ทำให้เกิดการด้อยประสิทธิภาพในการขับขี่แต่อย่างใด
สมมติฐานเนี่ยตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าหากตาเรามองไปตรงไปที่ถนนนะครับเราก็จะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดบนท้องถนนซึ่งมันไม่จริงนะครับผู้แต่งได้มีการพิสูจน์โดยทำการทดลองเรื่องกอริลลาเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เนี่ยได้เพิ่มภารกิจให้ผู้ร่วมทำการทดลองนับจำนวนลูกบาศก์ที่ส่งกลางอากาศและส่งลูกกระดอนแยกออกจากกันด้วยนะครับเปรียบเสมือนการแบ่งแยกขอบเขตการมองเป็น2 ส่วนคล้ายๆกับการใช้คุยโทรศัพท์โดยใช้แฮนด์ฟรีนะครับกับการขับรถไปด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถามผู้เข้าร่วมการทดลองว่ามองเห็นกอริลลาหรือเปล่านะครับผลการทดลองพบว่ามีคนมองไม่เห็นกอริลลามากขึ้นกว่าเดิมนะครับถึง 20%เนื่องจากผู้ร่วมการทดลองเนี่ยต้องทุ่มเทความสนใจไปกับการนับมากขึ้นนะครับโดยที่จะมีขั้นโดยจากการทดลองเนี่ยจะมีภารกิจให้ทำถึง2 อย่างนะครับเพราะฉะนั้นการสนใจเนี่ยก็จะมีการเพิ่มในการจดจ่อใน2เรื่องเพิ่มมากขึ้นนะครับปัญหาเนี่ยนะครับอยู่ที่เราใช้สมองและความสนใจสิ่งต่างๆมากเกินไปทำให้ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดๆได้นานและจริงจังพอนะครับความจริงแล้วการใช้หูฟังแฮนด์ฟรีจะทำให้เกิดผลตรงกันข้ามมากกว่านะครับคือทำให้คนรู้สึกมั่นใจมากขึ้นขณะขับขี่รถยนต์นะครับเขาจะมีความรู้สึกว่าขับขี่ได้อย่างปลอดภัยขณะกำลังโทรศัพท์ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จริงตามที่เขาคิดเลยเพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปนะครับเราไม่ควรจะใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนะครับบทสรุปของเรื่องนี้คือมนุษย์เราสามารถเพ่งความสนใจในภารกิจใดๆเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นหากจำนวนภารกิจมากขึ้นจะยิ่งทำให้โอกาสในการมองไม่เห็นเพราะไม่สนใจเนี่ยมากขึ้นตามไปด้วยแล้วก็จะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายในการทำธุรกิจต่างๆจงระวังความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความสนใจมันจะชักนำนะครับให้เราคิดว่าเราสามารถทำกิจกรรม2 อย่างพร้อมๆกันได้ดีเท่าๆกันซะด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จริงอย่างที่เราคิดเรื่องที่2เราเชื่อมั่นในความทรงจำมากเกินไปโดยเฉพาะมั่นใจว่าเราจำเหตุการณ์ที่สำคัญได้แต่ที่สุดแล้วมันก็ยังเกิดการบิดเบือนเกิดขึ้นโดยที่ตัวเราเองก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะบิดเบือนด้วยลองอ่านคำต่อไปนี้นะครับเตียงพักผ่อนตื่นเหนื่อยฝันปลุกสับปะงกผ้าห่มเคลิ้มหลับงีบหลับกรนเผลอหลับเงียบสงบหาวนอนจากแบบสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันจำนวน 1,500 คนทั่วประเทศในปี2009ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 47% นะครับเชื่อว่าเมื่อพบเหตุการณ์บางอย่างและบันทึกไว้ในความทรงจำความทรงจำเรื่องนั้นเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงและ 63% เชื่อว่าความทรงจำมนุษย์เหมือนกับการใช้กล้องวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ที่เรามองเห็นและได้ยินอย่างแม่นยำเราสามารถกลับมาทบทวนและตรวจสอบได้นะครับสมองสามารถเก็บความทรงจำไว้ได้อย่างถาวรแต่มันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับลักษณะความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับความทรงจำนะครับเราจะเรียกว่า illusion of memory นะครับซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดจากการบิดเบือนในความทรงจำของเราซึ่งเราเชื่อนะครับว่าเราจำสิ่งต่างๆได้แต่จริงๆแล้วอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับหรืออย่างที่เราจำได้มีปัจจัยมากมายที่ทำให้ความทรงจำเราบิดเบือนได้ความทรงจำไม่ได้จัดเก็บทุกสิ่งที่เรารู้แต่นำเอาสิ่งต่างๆที่เราได้เห็นได้ยินมาเชื่อมโยงกันเกิดเป็นสิ่งใหม่ที่กระตุ้นความทรงจำให้คิดถึงได้ง่ายกว่าเดิมการเชื่อมโยงแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีข้อดีคือเราจำสิ่งต่างๆได้แบบองค์รวมและไม่ต้องใช้กำลังสมองมากแต่ข้อเสียคืออาจเกิดการบิดเบือนได้ง่ายตัวอย่างคือคุณลองคิดถึงคำศัพท์ที่ได้อ่านมาเมื่อสักครู่และเขียนลงกระดาษดูนะครับคุณเขียนได้กี่ตัวครับและในคำที่คุณเขียนเนี่ยมีคำว่านอนหลับหรือเปล่าซึ่งจากการทดสอบเนี่ยพบว่ามีคนประมาณ 40% นะครับเขียนคำนี้ลงไปในกระดาษซึ่งถ้าย้อนกลับไปฟังดูแล้วเนี่ยไม่มีคำนี้อยู่ในกลุ่มคำนั้นเลยนะครับกลุ่มคำข้างต้นเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เห็นและแปลงออกมาเป็นความจำใหม่ที่บิดเบือนซึ่งทำให้ง่ายต่อการนึกถึงมีการทดลองของนักจิตวิทยาชื่อวิลเลียมบรูเออร์และเจมส์เทรเยนได้ทดลองโดยให้ผู้เข้าร่วมการทดลองมานั่งในห้องทำงานของนักศึกษาปริญญาโทและให้นั่งรอ1 นาทีโดยให้เหตุผลว่าต้องรอจนกว่าคนที่มาก่อนหน้านี้ทำการทดลองเสร็จและเมื่อครบ1 นาทีก็ให้ไปอีกห้องหนึ่งและให้ผู้เข้าทำการทดลองเขียนรายการสิ่งที่เห็นที่อยู่ในห้องเมื่อที่นั่งรอสักครู่นะครับลงในกระดาษผู้เข้าทำการทดลองเนี่ยจะเขียนสิ่งพื้นที่ได้พบเห็นเช่นโต๊ะทำงาน
เก้าอี้ชั้นวางของประมาณ 30% เขียนรายการหนังสือและอีก 10% เขียนตู้เก็บเอกสารซึ่งจริงๆแล้วห้องนี้เนี่ยมีการจัดห้องให้ต่างจากห้องอื่นนะครับโดยไม่มีหนังสือหรือตู้เก็บเอกสารแต่อย่างใดลักษณะดังกล่าวคือตัวอย่างหนึ่งของการบิดเบือนความทรงจำที่เกิดจากการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่ได้เห็นและอีกสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับความทรงจำที่ต้องระวังคือความทรงจำจะแจ่มชัดมากขึ้นเมื่อเหตุการณ์ที่เราไปพบประสบเจอนั้นส่งผลต่ออารมณ์ของเราและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับยิ่งนานวันไปเนี่ยเมื่อเวลายาวนานผ่านไปเหตุการณ์ที่เราจำได้เนี่ยจะยิ่งไม่ถูกต้องและอาจผิดพลาดมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับบทสรุปของเรื่องนี้คือจงอย่ามั่นใจในความทรงจำของตัวเองและบุคคลอื่นมากนักแม้ว่าเขาเองจะบอกว่าจำได้แม่นขนาดไหนแต่อาจจะจำไม่ได้ก็ได้นะครับหรืออาจจะมีความทรงจำที่ผิดพลาดไปได้เราไม่ได้จำได้ทุกอย่างอย่างที่เราคิดและหลายสิ่งที่เราจำได้อาจมีข้อผิดพลาดยิ่งความทรงจำที่เกี่ยวกับอารมณ์และเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งผิดพลาดได้ง่ายลองจดบันทึกสิ่งต่างๆในแต่ละช่วงเวลาที่เราคิดว่าสำคัญดูนะครับจะให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมากกว่าการเชื่อความทรงจำเพียงเดียวเรื่องที่3เราเชื่อว่าคนที่ตัดสินใจด้วยความมั่นใจมักเป็นคนเก่งการตัดสินใจต้องใช้เหตุและผลเรามักจะไม่ปฏิเสธกับการตัดสินใจหรือเครือบแคลงสงสัยในการตัดสินใจในลักษณะนี้แต่นั่นเป็นความคิดที่ผิดคนที่ไร้ทักษะแต่ไม่รู้ตัวเองก็สามารถตัดสินใจในลักษณะนั้นได้เรามักมั่นใจในความสามารถของเรามากเกินไปแล้วก็เกินความเป็นจริงด้วยยิ่งเรามีทักษะหรือความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆน้อยเท่าไหร่เรามักจะมีแนวโน้มที่คิดว่าความสามารถของเรามีมากกว่าความเป็นจริงนะครับและทำให้มีความมั่นใจมากเกินตัวด้วยแต่เมื่อทักษะเราได้พัฒนาไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยความมั่นใจก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเพียงแต่เพิ่มในอัตราที่ช้ากว่านะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยระดับของทักษะก็จะสูงพอกับความมั่นใจที่เรามีความมั่นใจเกินเหตุที่อันตรายที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เราเชี่ยวชาญบางสิ่งแต่เป็นตอนที่เรายังไม่เชี่ยวชาญในสิ่งนั้นนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ว่าไร้ความสามารถแต่ไม่รู้ตัวตัวอย่างของเรื่องนี้เนี่ยคือแบบสอบถามที่มีการถามนักเล่นหมากรุกมืออาชีพที่ถามว่าคุณคิดว่าคะแนนสะสมที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของคุณควรเป็นเท่าไหร่เป็นแบบสอบถามที่ตั้งใจที่จะถามนะครับในส่วนของให้นักหมากรุกเนี่ยมืออาชีพได้ทำการสะท้อนหรือสามารถอธิบายนะครับหรือสามารถประเมินความสามารถของตัวเองได้โดยนักหมากรุกมืออาชีพทุกคนเนี่ยจะรู้คะแนนสะสมของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับอยู่แล้วเพราะมันมีการรายงานอย่างเป็นทางการอยู่แต่ผลของแบบสอบถามเนี่ยพบว่ามีนักหมากรุกถึง 75% เชื่อว่าตัวเองได้รับคะแนนการประเมินที่ต่ำกว่าความเป็นจริงหรือแบบสำรวจที่พบว่าชาวอเมริกัน 63% เชื่อว่าตัวเองฉลาดเกินกว่าเกณฑ์เฉลี่ยทั่วไปอีกเรื่องนึงคือความเข้าใจที่ว่าคนมั่นใจจะแสดงความเป็นผู้นำและมักจะฉลาดเสมอนะครับในการทำงานแบบกลุ่มเนี่ยมักจะมีคนที่โดดเด่นกล้าตัดสินใจอยู่เสมอและด้วยบุคลิกในลักษณะนี้จะทำให้เขาคนนั้นเนี่ยเป็นผู้นำกลุ่มได้แต่จากการทดลองแล้วเนี่ยพบว่าความโดดเด่นในลักษณะนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับความเก่งทักษะหรือความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆแต่อย่างใดเลยผู้คนมักเข้าใจว่าความมั่นใจคือตัวบ่งชี้ความสามารถความเชื่อผิดๆนี้ทำให้ลดความโดดเด่นของคนเก่งลงไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนเก่งบางคนเนี่ยไม่ได้แสดงออกถึงความมั่นใจในการตัดสินใจแต่เขาใช้เวลาใช้ความคิดก่อนที่จะตัดสินใจแล้วก็ไม่ได้พูดออกมาอย่างชัดเจนเหมือนผู้นำบางคนนะครับบทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยคือสำหรับตัวเราเองเนี่ยจงอย่ามั่นใจเรื่องใดมากเกินไปหากเรารู้สึกเช่นนั้นลองทบทวนดูอีกทีว่าเราเข้าใจด้วยทักษะที่เรามีอยู่จริงหรือไม่หรือเป็นแค่ความมั่นใจส่วนตัวและสำหรับบุคคลอื่นถ้าพบคนที่แสดงความมั่นใจในการตัดสินใจบางเรื่องลองตรวจสอบดูอีกทีนะครับว่าคนนั้นมีความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญจริงๆตามที่ตัดสินใจหรือเปล่าบางครั้งคนที่พูดน้อยเนี่ยอาจมีความรู้มากกว่าและตัดสินใจได้ถูกต้องมากยิ่งกว่าด้วยนะครับอย่ามองข้ามนะครับเรื่องที่4เรามีนิสัยประเมินความรู้ของเราสูงกว่าความเป็นจริงเสมอและเรารู้มากกว่าความเป็นจริงเราทุกคนมีโอกาสประเมินความรู้ของตนเองสูงกว่าความเป็นจริงเมื่อไรก็ตามที่เราคิดว่าเรารู้มากกว่าความเป็นจริงแสดงว่าเราอยู่ในอิทธิพลของความเชื่อผิดๆในชีวิตประจำวันประเภทหนึ่งความเชื่อผิดที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นความเชื่อเกี่ยวกับความรู้นะครับหรือ illusion of knowledge ผลเสียก็คือเราจะมองอะไรง่ายกับความเป็นจริงเราจะมองไม่เห็นความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ในหลายเรื่องนะครับพอเราคิดว่ามันง่าย
ตัวอย่างเช่นการประเมินโครงการบิ๊กดิ๊กนะครับซึ่งเป็นโครงการใหญ่นะครับเป็นโครงการสร้างทางหลวงผ่านรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับตัดผ่านตัวใจกลางเมืองบอสตันและย่านชานเมืองเพื่อแก้ไขปัญหารถติดโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่และก่อสร้างตั้งแต่ปี1991นะครับคาดการงบประมาณไว้ที่ 6,000 ล้านดอลลาร์แต่เมื่อสร้างเสร็จปี2006นะครับกลับใช้เงินในโครงการไปทั้งสิ้น 15,000 ล้านดอลลาร์นะครับเนื่องจากความซับซ้อนของโครงการเนี่ยไม่มีใครมองเห็นนะครับหรืออีกกรณีนึงคือการก่อสร้างซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์นะครับซึ่งสร้างโดยรัฐบาลออสเตรเลียในปี1959ที่คาดการงบประมาณไว้ที่7ล้านดอลลาร์แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยใช้สูงถึง102ล้านดอลลาร์นะครับตัวอย่างข้างต้นเนี่ยพอจะเข้าใจได้ว่าการทำนายเป็นเรื่องยากนะครับโดยเฉพาะเรื่องการทำนายอนาคตเรามักมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้บ่อยๆแม้ว่าเราคิดว่าเรารู้หรือวางแผนมาดีเพียงใดเรื่องบางเรื่องเนี่ยอาจซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะคิดถึงและเรามักจะมองโลกในแง่ดีเกินไปและอาจชักนำให้เรามองว่าเรามีความสามารถเกินความเป็นจริงนะครับทางแก้ก็คือเราอาจจะให้คนอื่นคอยตรวจสอบสิ่งที่เรารู้หรือสิ่งที่เราคิดที่จะทำนะครับแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาฟีดแบ็กช่วยให้เราเข้าใจถึงความรู้จริงๆของเรานะครับตัวอย่างของการนำฟีดแบ็กของข้อมูลมาใช้ปรับคาดการณ์หรือการสร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็คือการพยากรณ์อากาศนะครับที่นักวิทยาศาสตร์จะทำการเก็บข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดเช่นความชื้นนะครับแรงลมและนำมาประมวลผลและคาดการณ์ว่าฝนมีโอกาสจะตกกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคาดการณ์ในรอบนั้นผิดเนี่ยก็จะมีการปรับอัตราการเกิดเหตุการณ์นั้นใหม่ในลักษณะนี้วนไปทำให้เกิดความแม่นยำขึ้นเรื่อยๆนะครับบทสรุปของเรื่องนี้คือจงประเมินสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือควรใช้ข้อมูลป้อนกลับทางสถิติมาใช้เป็นตัวตัดสินได้ยิ่งดีแล้วก็ไม่ควรใส่อคติของเราลงไปเพราะตอนนี้นะครับเรารู้แล้วว่าเราไม่ได้มีความสามารถในการคาดการณ์อย่างที่เราเข้าใจบทที่5เรามักเชื่อมโยงเหตุและผลจากความคิดของเราเองโดยไม่ค่อยอาศัยข้อมูลที่เป็นตัวเลขในการตัดสินใจมากนักและบางครั้งใช้อารมณ์เข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจด้วยความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับสาเหตุหรือ illusion of cause ซึ่งเกิดจากอคติของเราที่มาจากความเชื่อผิดเกี่ยวกับสาเหตุประกอบด้วย3อย่างนะครับคือเราเชื่อว่าเรามองเห็นแบบแผนที่ซ่อนอยู่ในเรื่องต่างๆเราคิดว่าเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลกันและเชื่อว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังตัวอย่างของอคติตัวแรกคือการมองเห็นแบบแผนที่ซ่อนอยู่เรื่องนี้อาจเห็นในหนังหรือสื่อบางสื่อนะครับคือการที่คนบางคนเนี่ยเห็นใบหน้าพระเยซูนักบุญต่างๆเนี่ยบนแซนด์วิชหรือในขนมปังหรือในภาพเอ็กซเรย์ก็มีนะครับหรือของพุทธเองก็คงเป็นรูปพระพุทธเจ้านะครับซึ่งเห็นตามที่ต่างๆเช่นก้อนไม้เก่าๆนะครับเป็นต้นแนวโน้มที่สมองเรามองเห็นแบบแผนเป็นภาพเนี่ยเราเรียกว่าปรากฏการณ์พาไรโดเลียนะครับส่วนใหญ่เป็นภาพทางศาสนาเกือบทั้งสิ้นคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์คือสมองเราไวต่อการแยกแยะใบหน้ากับวัตถุอย่างมากซึ่งใช้เวลาเพียงแวบเดียวเท่านั้นการมองเห็นวัตถุที่คล้ายใบหน้าสมองจะทำให้เราเข้าใจว่ามันคือใบหน้าจริงๆที่เราเคยเห็นหรืออยู่ในความทรงจำของเราเรื่องที่2นะครับการคิดว่าเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลกันตัวอย่างของเรื่องนี้เนี่ยคือการที่คนไข้มีอาการข้อมือหรือหัวเข่าอักเสบรู้สึกว่ามีอาการปวดมากขึ้นนะครับทุกช่วงที่มีอากาศหนาวและฝนตกเป็นความรู้สึกส่วนตัวของคนไข้นะครับแม้แต่แพทย์บางคนก็เชื่อเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยพบว่าอากาศหนาวและฝนตกไม่ได้มีผลต่อความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดเลยและอาการปวดไม่ได้มีแบบแผนอย่างที่คนไข้เข้าใจหรืออย่างที่หมอบางคนคิดนะครับแต่กลับเป็นว่าผู้ป่วยเองเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ความสนใจต่ออาการปวดในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับและมองข้ามอาการปวดในช่วงเวลาอื่นทั้งที่ระดับความเจ็บปวดเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงไม่มีอยู่จริงเรื่องสุดท้ายคือเหตุการณ์ก่อนหน้าเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังอ้างอิงจากตำราจิตวิทยาเบื้องต้นนะครับที่พูดถึงข้อเท็จจริงของคนจมน้ำหลายคนในวันที่มีคนกินไอศกรีมเยอะนะครับแล้วก็จะมีคนจมน้ำน้อยนะครับในวันที่คนกินไอศกรีมน้อยๆนะครับหากฟังแค่นี้เนี่ยจากเรื่องที่กล่าวมาเนี่ยเราจะเชื่อได้ทันทีนะครับว่าไอศกรีมเป็นสาเหตุของการจมน้ำแต่เรื่องนี้ตั้งใจให้เราคิดหาเหตุผลมาแย้งสาเหตุนะครับเพราะว่าเป็นการตั้งสมมติฐานแบบว่าเราเข้าใจได้ง่ายๆนะครับว่าไอศกรีมเนี่ยไม่น่าจะเป็นสาเหตุได้
ซึ่งหากคิดดีๆแล้วเนี่ยการที่คนกินไอศกรีมเยอะๆและเล่นน้ำเยอะเนี่ยอาจเกิดจากในวันนั้นเนี่ยมีอากาศที่ร้อนนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติที่คนจะลงเล่นน้ำในวันที่อากาศร้อนอัตราการจมน้ำของคนจึงสูงกว่าวันปกติซึ่งจริงๆแล้วไอศกรีมไม่ได้มีสาเหตุแต่งใดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีอื่นๆนะครับเราจะสามารถคิดวิเคราะห์ได้ง่ายแบบนี้หรือเปล่านะครับอคติดังกล่าวน่าจะเกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไล่เลี่ยกันนะครับทำให้เราหลงคิดไปว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะครับแล้วก็ไม่ทันตั้งตัวนะครับเรากลับเชื่อไปแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆในเชิงธุรกิจเองก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอคติในลักษณะเดียวกันนะครับหลายครั้งที่ธุรกิจบางตัวกำลังรุ่งและมีนักวิเคราะห์หรือนักจิตหรือนักวิจัยพยายามเชื่อมโยงความสำเร็จของธุรกิจนั้นกับแบบแผนบางอย่างที่เขาคิดว่ามองเห็นนะครับหรือเหตุการณ์บางอย่างที่อนุมานว่าเป็นสาเหตุของความสำเร็จทั้งที่หากไปตรวจสอบดีแล้วเนี่ยวิธีการดังกล่าวนั้นเนี่ยธุรกิจที่ไม่รุ่งหรือธุรกิจที่มีผลประกอบการไม่ดีก็ใช้เช่นเดียวกันแต่กับมีผลตรงกันข้ามนะครับนั่นจึงเป็นที่มาว่าแบบแผนต่างๆที่คิดว่าทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเนี่ยอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับบทสรุปของเรื่องนี้คือจงอย่าเพิ่งเชื่อนะครับว่าเรามองเห็นแบบแผนใดๆความบังเอิญมีอยู่จริงนะครับและอาจสร้างภาพลวงตาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอาจไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังหากจะเชื่อสิ่งใดจงพิสูจน์ความเป็นเหตุเป็นผลให้ได้เสียก่อนอย่าด่วนตัดสินใจเชื่อนะครับและสรุปสิ่งใดบทที่6นะครับเมื่อพบเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากและทำให้เราประทับใจบางครั้งมันอาจไม่จริงอย่างที่ได้ยินหรือรับรู้มาจงตรวจสอบที่มาหลักฐานและข้อพิสูจน์ก่อนเสมอนะครับเมื่อเราสนใจเรื่องใดๆศึกษาลงลึกลงไปสิ่งนั้นเนี่ยมักจะสร้างแรงดึงดูดให้เรารู้สึกประทับใจได้อย่างไม่ยากนักนะครับโดยเฉพาะเรื่องใดก็ตามที่อธิบายถึงเรื่องศักยภาพของตัวเราให้สูงขึ้นจึงมีแนวโน้มที่เราจะเชื่อผิดๆเกี่ยวกับศักยภาพนะครับหรือมันเป็นภาพลวงตาอย่างหนึ่งนะครับคือ illusion of potential ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์เรามีศักยภาพมากมายที่พัฒนาได้อย่างง่ายดายเช่นสมองที่มีพลังซ่อนเร้นอยู่หรือการพัฒนาศักยภาพสมองให้ฉลาดขึ้นได้อย่างไม่ยากนักนะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะครับเรื่องโมซาร์ทเอฟเฟกต์ในหนังสือเลี้ยงเด็กหลายเล่มนะครับและในเว็บไซต์ด้วยเนี่ยมีการพูดว่าเมื่อเปิดเพลงโมซาร์ทหรือเพลงคลาสสิกให้คุณแม่ที่ตั้งท้องหรือเด็กเล็กๆฟังเนี่ยจะช่วยให้พัฒนาระบบประสาทและสมองของเด็กนะครับเพลงคลาสสิกหรือเพลงโมซาร์ทเนี่ยสามารถช่วยได้นะครับอันนี้เป็นความเชื่ออย่างนึงแต่เมื่อเจาะลึกเรื่องนี้ลงไปนะครับจะพบว่าเป็นการทดลองเกี่ยวกับเพลงในลักษณะเนี่ยเป็นการทดลองที่ดังมากในปี1993ตีพิมพ์ในนิตยสาร Science นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยใช้เพลง Sonata K48 นะครับและทดลองกับคนธรรมดาไม่ได้ทดลองกับเด็กด้วยซ้ำผลการทดลองณตอนนั้นเนี่ยสรุปว่าถ้าฟังเพลงโมซาร์ทเพียง10นาทีแล้วจะทำให้ IQ สูงขึ้นถึง9หน่วยถือว่าเยอะนะครับสำนักข่าวต่างๆเล่นข่าวนี้แล้วกลายเป็นกระแสอยู่พักหนึ่งจนสุดท้ายเนี่ยมีงานวิจัยมาหักล้างและอธิบายว่าเป็นงานวิจัยที่ล้มเหลวการฟังเพลงโมซาร์ทไม่ได้ช่วยให้ฉลาดขึ้นแต่อย่างใดแต่กลับพบว่าขอแค่ฟังเพลงที่เราชอบก่อนทำภารกิจอะไรสักอย่างเนี่ยจะช่วยทำให้เราอารมณ์ดีและทำภารกิจได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นที่มาที่ว่าทำไม IQ หรือผลการทดลองเนี่ยหลังจากที่ฟังเพลงแล้วมีค่าที่สูงขึ้นนะครับหรือมีผลความสามารถที่สูงขึ้นบทสรุปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ด้านมีสื่อและกลุ่มคนหลายๆกลุ่มนะไปขยายความและเสริมเรื่องเพลงโมซาร์ทช่วยให้สมองดีขึ้นและนำมาผูกกับการพัฒนาสมองของเด็กเล็กโดยไม่มีงานวิจัยใดๆมาสนับสนุนทั้งสิ้นนะครับจนเป็นกระแสอยู่จนถึงปัจจุบันและเมื่อถามพ่อหรือแม่ที่เพิ่งมีลูกนะครับจะเชื่อเรื่องนี้พิเศษโดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่ที่พร้อมจะทุ่มทุนกับของเล่นหรืออุปกรณ์ที่พัฒนาสมองของลูกน้อยนะครับข้อคิดเรื่องนี้คือวิทยาศาสตร์การพิสูจน์เหตุและผลรวมถึงสมมติฐานแย้งสำคัญเสมอนะครับจงตั้งคำถามไว้ก่อนหากคุณประทับใจสิ่งใดมากๆหรือเรื่องใดมากๆนะครับและพยายามทำตามข้อแนะนำข้างต้นนะครับพิสูจน์ก่อนนะครับเข้าใจเหตุและผลแล้วจึงเชื่อทั้ง6บทเนี่ยแสดงให้เห็นนะครับว่าเรามีสมองที่มีความสามารถจำกัดจริงๆและเตือนใจเราได้ว่าจงอย่าเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองมากนักเพราะบางครั้งเนี่ยอาจเกิดความผิดพลาดจากหลายๆองค์ประกอบโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวเลยสำหรับเนื้อเรื่องที่ยกมาเนี่ยเป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับฉบับเต็มเนี่ยสามารถหาอ่านได้ในหนังสือซึ่งสนุกทีเดียวนะครับไม่น่าเบื่อก็ลองไปอ่านกันดูนะครับก็จะได้ความรู้แล้วก็เป็นการเตือนสติของเราด้วย
ขอบคุณครับ